นุนข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึง 3,000 ยึงโรงเรียนอนุบาลบึง 3,000 ผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่า4แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูไฟไหม้โกดังสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่สูดควันหามส่งโรงพยาบาล2รายเมื่อเวลา 0:20 นาทีของวันที่24เมษายน2558ขณะที่ร้อยตำรวจโทเทียนศิลป์ชายเดชกุลพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าร้านไทยทองดีการเกษตรเลขที่40/2ถนนเทพาพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงแจ้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และอบต.นาป่านำรถดับเพลิงจำนวน4คันออกไปดับไฟพร้อมทั้งแจ้งอาสาสมัครมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์ออกไปให้การช่วยเหลือจากนั้นรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์สารชีวพันธุ์สารกำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงฮอร์โมนพืชเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพบไฟกำลังลุกไหม้จากด้านในอย่างรุนแรงเพราะมีกระสอบปุ๋ยเป็นเชื้อไฟอย่างดีเจ้าที่ดับเพลิงจึงช่วยกันระดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้ไฟได้ลุกลามขณะที่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีควันและมีกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้สินค้าประเภทเคมีตลบอบอวนอยู่ภายในห้องเก็บสินค้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งในขณะที่กำลังดับไฟอยู่นั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์ที่เข้าไปด้านในโกดังได้สูดดมควันเข้าไปจนทำให้เกิดอาการหน้ามืดหมดสติจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทราบชื่อนายไกราชตานต้นอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่246หมู่2ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และนายพานุพงษ์รอดสอนอายุ19ปีอยู่เลขที่26/1ตำบลชอนพรายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด่านเจ้าที่ตำรวจกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าโกดังดังกล่าวเป็นโกดังที่เก็บสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่มีใครอยู่ที่โกดังมีชาวบ้านที่ขับรถผ่านมองเห็นจึงได้ตะโกนเรียกเจ้าของร้านที่อยู่ด้านหน้าของโกดังจากนั้นจึงแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบซึ่งถือว่าโชคดีที่มีชาวบ้านมาพบก่อนที่ไฟจะลุกลามไปมากกว่านี้ความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่อย่างไรก็ตามจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป